หลายคนอยากให้ปาฏิหาริย์บังเกิดปรากฏในชีวิตของคุณแต่อีกใจนึงก็กลับคิดว่าปาฏิหาริย์น่ะเหรอไม่มีจริงหรอกหรืออาจจะคิดว่าคำว่าปาฏิหาริย์ก็อาจจะเป็นคำสวยหรูคำหนึ่งที่อยู่ในหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแค่ไม่กี่เล่มบนโลกใบนี้แต่ครูจะบอกให้นะคะว่าปาฏิหาริย์มีจริงค่ะและวันนี้ครูรุ้งกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าในชีวิตของครูรุ้งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นปาฏิหาริย์มากมายปรากฏกับชีวิตครูค่ะและเช็คเช่นเดียวกันการที่ครูได้มีโอกาสมาบอกสารบางอย่างจากจักรวาลถึงเราทุกคนนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์อีกเรื่องนึงในชีวิตครูรุ้งค่ะดังนั้นวันนี้คนที่ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์จะมาบอกคุณค่ะว่าทำยังไงถึงจะให้ปาฏิหาริย์มันบังเกิดปรากฏกับชีวิตคุณได้จริงๆเหมือนกับที่มันบังเกิดปรากฏกับชีวิตครูรุ้งค่ะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยนะคะแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะใจของคุณค่ะครูจะบอกแบบนี้ค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่เขาจะเต็มไปด้วยความทุกข์ใจความกลัวความเกลียดชังเต็มไปด้วยการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นแข่งขันหรือเต็มไปด้วยความเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจโกรธเกลียดตัวเองต่อว่าตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองสภาวะใจที่ครูรุ้งยกตัวอย่างมาทั้งหมดนั้นค่ะไม่สามารถเป็นสภาวะใจที่สามารถรองรับเรื่องราวปาฏิหาริย์ให้บังเกิดปรากฏได้เลยค่ะก็ในเมื่อปาฏิหาริย์หมายถึงความสุขความสว่างปาฏิหาริย์อาจจะหมายถึงบุญหรือหมายถึงกุศลจิตอาจจะหมายถึงสิ่งที่วิเศษเหนือความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าปาฏิหาริย์ย่อมเป็นสภาวะของสิ่งที่สวยงามดีงามยอดเยี่ยมก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วสภาวะใจของคุณเป็นสภาวะใจที่หมดพลังเป็นสภาวะใจที่มีแต่เรื่องราวลบๆแล้วปาฏิหาริย์จะแทรกตัวเข้ามาบังเกิดปรากฏในชีวิตคุณได้ยังไงนี่แหละค่ะที่หลายคนพลาดค่ะเราเฝ้าวิงวอนเฝ้าร้องขอและคาดหวังปาฏิหาริย์ในชีวิตของเราแต่สภาวะใจของเราเป็นสภาวะใจที่ไม่สามารถรองรับปาฏิหาริย์ได้ดังนั้นปาฏิหาริย์จึงไม่เคยเกิดในชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นคีย์นี้เป็นคีย์ที่แพงมากๆนะคะถ้าคุณปรารถนาให้ปาฏิหาริย์บังเกิดปรากฏในชีวิตคุณอย่างง่ายดายคุณปรับสภาวะใจของคุณเลยค่ะคุณต้องรู้เลยค่ะว่าคุณต้องรักษาสภาวะใจของคุณให้เต็มไปด้วยความสุขสดชื่นเบิกบานเมื่อสภาวะใจของคุณมีคลื่นความถี่เดียวกับเรื่องราววิเศษสุดยอดดีงามยอดเยี่ยมปาฏิหาริย์นั่นแหละค่ะมันก็จะบังเกิดปรากฏอยู่ในสภาวะใจของคุณมันจะแทรกตัวเข้ามาแล้วมีเรื่องดีๆปรากฏในชีวิตคุณมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจนคุณรู้สึกว่าโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยเนาะทำไมชีวิตทุกนาทีเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์สภาวะใจของคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นตัวดึงดูดเรื่องราวปาฏิหาริย์หรือชีวิตที่ไร้ซึ่งปาฏิหาริย์ขึ้นอยู่กับสภาวะใจของคุณนี่คือเคล็ดลับที่สุดยอดมากๆค่ะปรับสภาวะใจของคุณให้คู่ควรกับเรื่องราวปาฏิหาริย์แล้วปาฏิหาริย์จะบังเกิดปรากฏขึ้นในชีวิตคุณค่ะที่สำคัญจงเชื่อนะคะว่าเรื่องราวปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับคนบนโลกนี้มนุษย์บนโลกนี้ทุกทวีปทุกประเทศทั่วโลกตลอดเวลาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เชื่อว่าปาฏิหาริย์มีจริงและคนที่สร้างสภาวะใจรอรับและรองรับปาฏิหาริย์ค่ะครูรุ้งขออวยพรให้เรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกคนนะคะ